สวัสดีครับผมหมอหมีวันนี้จะมาสอนวิธีใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสให้ถูกต้องนะครับนี่ก็คือหน้ากากผ้าอนามัย3ชั้นนะครับอันแรกดูยังไงข้างบนข้างล่างข้างบนนะครับก็จะมีโครงอลูมิเนียมนะครับข้างล่างไม่มีข้างนอกก็คือแผ่นจีบจะอยู่ลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับข้างในแผ่นจีบจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือข้างนอกข้างในวิธีการใส่นะครับเราหยิบขึ้นมานะครับข้างหนึ่งก็มาคล้องที่หูนะครับอีกข้างหนึ่งมาคล้องที่หูนะครับแล้วจับให้กระชับนะครับแล้วก็เอามือมาจับตรงดั้งจมูกของเรานะครับแล้วบีบเข้าไปเพื่อให้เป็นร่องจมูกเพื่อล็อกไว้พอดีนะครับมันจะสนิททั้งข้างบนนะครับข้างล่างก็ดึงมาที่คางนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับถ้าชอบก็ฝากติดตามทางเพจหมอหมีหรือทางช่อง YouTube หมอหมีขอบคุณครับ